ำหรับใครนะครับที่เอาคีย์บอร์ดของ Windows มาต่อกับตัวของ Mac เนี่ยมันจะงงมากเพราะว่าตัวปุ่มเนี่ยมันสลับกันนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแชร์วิธีการตั้งค่าปุ่มก่อนก็คือมันจะมีใน Windows เนี่ยมันจะเป็นตัวของ Control แล้วก็มีตัวของ Windows แล้วก็เป็นตัวของ Alternate นะครับแต่ว่าถ้าบนเครื่อง Mac เนี่ยมันจะเป็น Control Option แล้วก็ Command นะครับทีนี้เวลาที่เรากดเนี่ยมันจะกดสลับกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปตั้งค่าก่อนแล้วเวลาเราใช้งานเนี่ยมันจะได้ไม่ต้องแบบงงกับตัวเราเองนะครับแล้วบางทีกดผิดกดถูกเงี้ยนี่ก็คือช่วยได้เยอะเดี๋ยวไปดูว่ามันตั้งค่ายังไงนะครับมาที่หน้าจอ Mac ของเรานะครับก็กดในส่วนของโลโก้ Apple นะครับแล้วก็เลือกในส่วนของ System Setting นะครับเสร็จปุ๊บมันก็จะมีการตั้งค่าดึงขึ้นมาแล้วก็เลื่อนลงมาล่างสุดเลยนะครับหาคำว่าคีย์บอร์ดนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราเลือกหาคำว่าคีย์บอร์ดช็อตคัทนะครับต่อมาก็มากดในส่วนของ Modify Key นะครับอยู่ล่างสุดเลยทีนี้มันจะมีให้เราเลือกคีย์บอร์ดนะครับอันนี้เนี่ยอันแรกมันเป็นในส่วนของคีย์บอร์ดตัวของ MacBook นะครับก็คือเป็นตัวของ Apple นะครับแล้วก็มีอันที่2คือเป็น USB Receive ก็คือเป็นคีย์บอร์ด USB ที่ผมเสียบเข้าไปนะครับเราจะมา modify ตัวที่2กันนะครับก็กดเข้าไปคีย์มันก็จะขึ้นมานะครับให้เราปรับแต่งได้นะครับอันนี้ผมก็จะเปลี่ยนในส่วนของตัว Option Key นะครับก็ให้เป็นปุ่ม Command นะครับแล้วก็ในส่วนของตัว Command Key เนี่ยก็ให้กลายเป็นปุ่ม Option นะครับทีนี้เวลาที่เรากดเนี่ยมันก็จะไม่ต้องสลับกันแล้วเพราะบน Mac ก็คือมันจะมีcontrol option command นะครับบน Windows เราก็สามารถกดอันนี้เป็น control ได้เลยแล้วก็ปุ่ม Windows ก็เป็นตัวของ option นะครับแล้วก็ alternate ก็เป็นตัวของ command ได้เลยนะครับเสร็จแล้วแล้วก็กด done แล้วก็กดแสดงออกได้เลยครับเป็นการใช้งานได้แล้วลองมาทำตามกันดูนะครับ